ซ้ำซ้ำเมนูที่อยากแนะนำให้ลองเมนูอยากแนะนำให้ลองรอคนเข้ามาดูก่อนน้ำเปล่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ Hello yo S2 ว่าสีผมเปลี่ยนไปแต่หัวใจไม่เปลี่ยนแปลงสีเดิมนะครับอุ้ยผมเห็นคุณไปเต้นอะไรตืด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 อะไรนะจะเอาจริงๆว่าเมาถึงวันนี้เลยนะ ไปตาแดงแล้วเพื่อนไปงานบวชเพื่อนมาใช่ป่ะตามึงลอยมากเลยอะไปงานบวชเพื่อนมาขับรถไปประมาณไปลพบุรีไปประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงทีนี้งานสมโภชปลงผมวันแรกตัดผมวันนั้นเขาจะมีกินฉลองกันแล้วเราไม่ได้ไงเราเป็นวัยรุ่นอะเราก็กินไปเลยจนนู่นเกือบเช้ากินน้ำใช่น้ำแล้วก็พอทีนี้วันรุ่งขึ้นต่อมาก็คือตื่น7โมงแอนอ้วกกันเป็นแถวฮะแล้วก็ส่งเพื่อนส่งพระเข้าบวชแล้วนะครับบอสสั่งหรือยังบอสต้องมีตาแดงมาเชิญตาแดงเหรอไม่รู้สิผมดูว่าตาบอสแดงเหมือนกันเหรอตาไม่แดงหรอตาไม่แดงหรอเพราะตาละไอ้โว้อากาศร้อนๆแบบนี้หัวฟูมากเลยข้าวเที่ยงเรายังไม่ได้ทานยังไม่ได้กินเลยครับทุกคนข้าวเที่ยงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองแนะนำอาหารมื้อเที่ยงในวันนี้หน่อยว่าพวกเราควรจะกินอะไรดีที่กึ่งเฮลตี้กึ่งไขมันต่ำละกันถ้าพูดถึงอาหารที่แคลอรี่น้อยไขมันต่ำนะครับผมนึกถึงไก่ทอดพิซซ่าสปาเกตตี้ที่พูดมาทั้งหมดนั้นแค่ต่ำอยากกินอยากกินนี่ สิ่งที่แค่ต่ำที่สุดก็คือน้ำเปล่าครับทุกคนกินน้ำเปล่าซะนะทุกคนหน้าร้อนอย่างนี้ต้องจิบน้ำเปล่าเยอะๆนะครับเจ๋งหัวฟูมากทุกคนแล้วพอย้อมผมอะผมมันเสียเวลาไม่เสร็จผมไปจากบ้านมันก็จะฟูอย่างเงี้ยอยู่เนาะมันติดมันจะติดสีเรียบติดนี่ไงเต็มเลยแล้วแบบโคนดำขึ้นเร็วมากตอนนี้คือแบบตรงเนี้ยมันเริ่มขึ้นดำดำแล้วขยำเป็นขนโกลเด้นเลยนะไอ้หนุ่มเหมือนไม่กว่าจริงนะเวลาเราหลัดสีผมอ่ะเราทำสีผมอ่ะผมจะเขาเรียกว่าสุขภาพผมเนี่ยจะเสียจริงๆผมไม่เคยหลัดสีผมนะทำสีผมอ่ะแต่ทำเองกัดเองสุดกัดเองเป็นไงหลังหัวลอกเลยว่าทำไม่เป็นไงใช่เพราะฉะนั้นเราต้องไปร้านตัดผมดีๆนะครับผมก็คือร้านชิซาลอนนั่นเองไปได้เลยนะทุกคนขายเก่งชิซาลอนเข้านะเดี๋ยวจะส่งอินไวท์ไปนะบอกว่ามาจากโนอื่นลดไปเลย10บาท ดีนะ10บาทโอ้ยคิดถึงเพื่อนจังเลยไม่เจอเพื่อนตั้งนานเนี่ย10บาทซื้อน้ำเปล่าได้อยู่โอเค10บาทขอคัดผมเหอะไม่ไหวแล้วสภาพยับเยินมากเลยเพิ่งตื่นนะทุกคนจริงผมยังต้องไว้ตรงนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะทุกคนเพราะว่าอยู่ใช่จะจบแล้วแล้วผมอ่ะ
ร้านฉันไม่เคยลดอย่างลดหน่อยบอกว่ามาจากโนอื่น10บาทมาเชนอยู่ตรงนี้แหละมาเชนอยู่ตรงนี้แหละช่วงนี้ซัมเมอร์อากาศร้อนพี่ๆคนไหนที่รู้สึกว่าผมยาวไปแล้วแบบเป่าผมแห้งช้าหรือว่าแบบไปเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเรื่องเหงื่อเยอะสามารถเข้าไปร้านชิซาลอนได้เลยตรงข้ามสยามแอร์คอร์ดิสคอรี่สยามดิสคอร์รี่ใช่ป่ะมันจะใช่ได้ยังไงเดี๋ยวทุบเลยเอาคนละที่เหรอก็ไปที่ไหนอะไรนะเมอร์คิวรี่สีแดงแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามกับเซ็นทรัลชิดลมเออใช่นั่นแหละตรงข้ามกับเซ็นทรัลชิดผมไม่ใช่เด็กถิ่นแถวนั้นไงปกติผมไปแต่เถียงนาเงี้ยเออไปเถียงนาไปแบบไปแบบดูธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วไปเถียงนาดูธรรมชาติเงี้ยปลูกป่าชายเลนเนี่ยปลูกป่าชายเลนเข้าในเมืองแล้วแบบโอ้ขับรถทีก็แบบ30-40นาทีอ่ะหรอใช่เวลาตอนเย็นรถติดเนี่ยโอ้เดี๋ยวขับไปบางแสนครับเร็วเกือบกลับมาอีกแล้วน้ำหมูกลับมาแล้วน้ำหมูกลับกี่โมงงานรอรอล่าสุดนี่คือแบบรู้ไหมหนึ่งครับสันกรามหรือขอบบินขอบตรงผมมีเทคนิคนะวันไหนที่ผมรู้สึกหน้าบวมใช่ป่ะผมจะกินข้าวให้มื้อเดียวไม่ต่อแค่มือเดียวแล้วผมตอนเช้าคือผมไม่กินอะไรเลยกินข้าวแค่มือเดียวแล้วก็จิบน้ำน้อยๆตื่นแล้ว ตื่นแล้วเหรอครับอันนี้บ่ายสามแล้วนะครับเพิ่งตื่นแล้วครับเอารู้ว่าวันนี้วันหยุดวันหยุดเฉยวันหยุดเฉยอะไรมงคลนะชัดมงคลไอ้ขอเสียงพี่ชัดนะครับผมไปเรื่อยเราอ่ะเอาลาเต้อยากกินกาแฟอะไรลาเต้ไอโฟนมันเปิดหมดพระจันทร์ไปถาวรยังไงวะมันมีแต่1ชั่วโมงกับถึงอันนี้คือถามใครถามนี่หรือถามนี่เปิดให้หน่อยได้ไหมอ่ะลำคาญอ่ะมันส่งอะไรเป็นสวัสดีวันจันทร์มาทั้งวีทั้งวันคนวันนี้ผมลืมใส่ฟันมาฟันปลอมนั่นไงบวมขึ้นวอดเมาค้างแน่ๆผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงปกติเนี่ยเกิดมานี่กินแต่น้ำเปล่าอันนี้คือเปิดแล้วกินน้ำเปล่าใช่โตมานี่กินน้ำขวดไม่ได้นะทำไมอ่ะต้องไปเทือกเขาแล้วไปตักน้ำมากินมันไปโดนอะไรมาเขาดีๆเพื่อนน่ารักก็รักสิครับน่ารักแปลว่าอะไรอ่ะฉันชอบผมใหม่ของคุณโนอึนผมใหม่มันก็ผมเดิมนะใช่ไหมคนละสีเอาฟ้าแกไหมฟ้ากาแฟเอากาแฟไหมเอ้าไม่ได้มีแล้วใช่อันนี้ปะได้แล้วชอบผีสมมีคนบอกบอสดูงงๆนะตื่นยังโรงแรมผมจะไม่นอนเดี๋ยวครับไปนอนใช่ทำไมถึงสีแดงผมทำไมถึงสีแดงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ช็อตเทอม
เป็นสีที่ถ้าสระผมไปทีนึงมันจะไม่เหมือนเดิมละชัดเทลมากมากหมายถึงว่าแบบมันควรจะย้อมเพื่อจุดประสงค์แบบย้อมเพื่อจะทำอะไรอย่างใช่แบบถ่ายเอ็มวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากเราสระไปสักครั้งสองครั้งอ่ะมันจะหลุดเป็นสีเนี่ยอันนี้มันจะแสบละเรื่องสีทองเนี่ยสีทองอ๋อเข้าได้สีทองนี่ก็ดูแลยากเหมือนกันสีทองจริงๆดูแลไม่ยากเพราะว่าสระไปมันก็จะทองเหมือนเดิมแล้วถ้าสีภรรยาฮัลโหลคุณหมอไม่เข้าใจเลยฮะจมูกบานกันเนี่ยป่วยสมองกันเนี่ยละนั่นๆๆๆไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะคุยกันเรื่องเดอะบอยกันแล้วนะครับผมใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปคุยเรื่องเดอะบอยแล้วเนาะเขาแจ้งงานนี่ตื่นข้าวอะไรอ่ะตื่นสั่งข้าวกินน้ำเดี๋ยวนะดื่มข้าวกินน้ำกันค่ะดื่มข้าวกินน้ำมาได้แต่ดื่มข้าวดื่มไงอ๋อข้าวต้มเองดื่มข้าวต้มเหรอโจ๊กก็ได้อันนี้เปล่าข้าวอ่ะข้าวแบบข้าวอ่ะทำมาจากข้าวไหมข้าวหมักข้าวหมักฮะข้าวหมักไงที่เองไปกินกับข้าวนะแต่ละตามไม่ทันเชื่อเลยช่วยด้วยช่วงเย็นกับข้าวหมักดูข้าวหมักข้าวหมักมันอันตรายนะทำไมอ่ะกินเยอะไม่ดีนะแคลอรี่มันเยอะจริงเหรอจริงแต่เองตาแดงนะจริงเหรอสีผมตาแดงเหรอสงสัยสีผมเข้าตาแหละสีผมบอสไม่ไหวสีผมมันสะท้อนในตาสีผมมาเข้าตาแต่ว่าเธอเข้าใจพี่อยากให้ผมปกติไหมผมไม่เป็นผมเป็นไม่ได้บอกเลยผมเป็นให้ไม่ได้ครับพี่ผมไม่เป็นแล้วผมไม่เป็นปกติแล้วสาวาปึ้งเราจะเป็นตัวเองและนี่คือการเป็นตัวเองของเราเราจะเป็นตัวเองเราเป็นตัวเองเราเป็นตัวเองถ้าใครไม่เชื่อไปดูได้เลยฮะแท็กงานบวชเพื่อนนั่นคือตัวตนของบอสนั่นเองครับผมไม่มีฮะแต่งงานหมดไปหาเอาดูเองไปหาดูเอาเองจะมีไอ้เสื้อขาวโยกโยกโยกอยู่จริงๆมันมีมากกว่านั้นไงแต่เราค่อนข้างแบบเกรงใจนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นศิลปินเนาะแต่ว่างานบวชเพื่อนมันมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตไงใช่เพื่อนพูดถูกใช่ไหมล่ะเราต้องไปให้สุดเราคือมนุษย์ครับเราคือละมุดเราคือมนุษย์เราคือละมุดสัตว์ที่ประเสริฐเราสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอยากทำอะไรก็ทำอะไรจริงพูดถูกเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ใช่เพราะสุดท้ายแล้วมันจะมีคนที่รักเราที่เราเป็นตัวของตัวเองใช่แล้วก็จะไม่แล้วก็มันจะมีสมมติมีคนที่รักเราที่เราเป็นตัวเอง100คนมันก็มีคนที่เกลียดเราใช่เราไม่รักใครเป็นคนทั้งโลกมันรักไม่ได้จริงฮะเยอะไปเพื่อนเป็นธรรมดาเพื่อนร่วมงานครอบครัวเงี้ยเป็นหมดใช่ครับอย่างผมก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยกัดกันทุกวันกัดพุงนะโอ้ยบอสไปเรื่อยเวอร์เนี่ยถ้าไม่ให้ผมไปเรื่อยนะพูดเลยเหงาเหงาแน่ให้ผมนิ่งๆไว้แหละผมนิ่งๆไหนอ่ะแต่พูดถึงเมื่อกี้ประเด็นที่บอสพูดมาเรื่องการเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่ามันดีนะที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้หมายถึงว่าแบบผมเคยอยู่จุดที่แบบว่าพยายามจะเป็นอย่างที่คนอื่นชอบแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองมากขึ้นมากๆแล้วเราก็แฮปปี้แฮปปี้มั้ย happiness happy อะไรเปล่าแฮปปี้สิครับเพราะว่าการที่เราได้เป็นตัวเองมันเป็นเรื่องที่เลิศเราไม่ต้องไปพยายามที่จะเหมือนคนอื่นพูดได้ดีการที่เราพยายามที่จะเหมือนคนอื่นเยอะๆหรือมากเกินไปอะไรเงี้ยโดยที่ว่า
ตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีแบบความสามารถหรือศักยภาพหรือว่าด้วยความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะพูดได้ถูกก็คิดว่าทำไหมครับทำในสิ่งที่ตัวเองรักทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจมั่นใจฟังไว้ฟังไว้ใช่จริงพักเข้าโฆษณาแป๊บนึงโอเคครับผมยืนมาเลยและนี่อินวอยเข้าเลยแน่นอนชิ้นละชิ้นละ30สตางค์มานี่แล้วนี่ครับผมชิ้นแรกขวดน้ำที่เราดื่มแล้วประมูลเริ่มที่30บาทบิดครั้งละ50บาทครับและนี่ผมไม่ได้โกหกมีรอยลิปสติกของน้องอื่นติดอยู่ตรงปลายขวดโอ้ฮะแกกินขวดน้ำฉันหรอพี่เชอร์มันยังมีส่งลายมันอยู่เลยมันไม่เป็นไรจ้ะนะขวดไหนก็กินด้วยกันได้ขวดไหนก็กินด้วยกันได้ขนาดในซีรีส์ยังโหขนาดนั้นละบ้าไปแล้วอ่ะท็อปปิกเมาค้างของเจี๊ยบเดี๋ยวขอพักเข้าโฆษณาก่อนไอ้เจี๊ยบโอ้ยังพูดถึงเรื่องเมาค้างเลยไม่รู้จักหรอกกูว่าอย่างนั้นแหละดูหน้าก็รู้แล้วปกติและนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอตึ๊ดเป็น special limited edition นะครับผมที่สามารถที่จะมาวางขายหน้างานด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่ามันเปิดปีแล้วมันค้างไม่หมดเนี่ยหน้างานทุกคนที่กดพีไปแล้วสามารถไปรับหน้างานได้ด้วยคนที่มาดูคอนเสิร์ตนะครับมีแค่518เซตมาจากเดือน5วันที่18ก็คือวันเกิดของผมนั่นเองราคาก็คือ 1,805 บาทก็คือวันที่18เดือน5นั่นเองทำไมต้องมี5บาทห้อยทำไมต้องมี5บาทห้อยห้าบาทห้อย 1,805 ก็เป็นวันที่18เดือน5วันเกิดนี่นะครับทุกคนผมก็จะเปิดให้ดูอันบ็อกซ์ว้าวโอ้โหยังโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะโหยฮู้ตูดิทุนครับไม่มีอะไรครับและนี่ผมจะให้ดูทีละชิ้นแกะได้ไหมแกะได้หยิบออกมาได้อันนี้คือจะไปขายหน้างานนะทุกคนเป็นแบบน่ารักมีหลายลายนะครับผมมีกิฟต์ต็อกนะครับผมนี่แต่ว่าอันนี้คือที่จะอยู่ในบ็อกเซตนะทุกคนสิ่งนี้อยู่ในบ็อกเซตนะครับผมแต่มีล่มด้วยล่มจิ๋วมากดีนะอันเนี้ยไว้ไปงานบวชไง ไม่ยังไม่ออกจากงานบวชนี่ทุกคนไหนบอสโชว์กลางโชว์ให้ดูดิกลางนี่ดูเดี๋ยวพี่จะกลางให้ดูมันต้องเพราะว่าล่มมันไม่เหมือนล่มทั่วไปเอ้ยโอ้โหมันลิมิเต็ดอีดิชั่นแค่ทุกคนเห็นโลโก้มั้ย518ชุดใช่ไหมนี่เอาไว้กลางใครมีแฟนใครเพื่อนเนี่ยเอาไว้กลางด้วยกันอย่างงี้กลางงี้หรือว่าไม่อ่ะเธอติดฝนกับเรามั้ยอย่างเงี้ยอ่ะขอซีรีส์1ซีนเกาหลีใกล้หน้าฝนแล้วหยุดแม่ให้ตายเถอะกินงานบวชจัดมีแต่คนบอกเมาค้างยังขนาดนี้อุ้ยนี่ทุกคนแล้วก็ไฮไลท์มันอยู่นี่คือเสื้อนะครับผมที่จะอยู่ในกล่องบ็อกเซตนะครับก็จะเป็นลาย Happy Birthday นะครับทุกคนจะรู้ว่า Is Magenta เนี่ยจะทำเสื้อสีมาเจนต้าออกมาแค่ปีละครั้งก็คือวันเกิดนั่นเองนะครับผมใช่แล้วเป็นลายนี่ทุกคนดูลายชัดๆเป็นโนอึนนั่งอยู่บนกล่องของขวัญ นะครับผมน่ารักมากแล้วก็อันนี้อยากจะนำเสนอนี่ก็คือนี่ใส่ได้ไหมใส่เลยทุกคนมันคือทั้งหมด160ช่องนะครับผมก็คือนะผมมาใส่การ์ดให้ทุกคนดูเลยเนี่ยใส่มามันก็จะเป็นฟิวประมาณนี้เนาะปึ๊บอย่างนี้เลยน่ารักมากๆนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบสะสมนะครับผมขนาดตัวของเองผมยังสะสมการ์ดเลยนะครับของศิลปินเพราะฉะนั้นผมจะเอามาใส่อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมเอ้ยแต่ไซส์มันเล็กไปสำหรับยูหรือเปล่าผมก็ได้ไอ้เป็นฟิวนี่เป็นไงใส่ออกมาแล้วดูดีนั่นน่ะรู้สึกไงบ้างรู้สึกไซส์อาจจะเล็กไปหน่อยใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตัวใหญ่ไงอยู่มีกล้ามแต่คิดว่าถ้าไม่ใส่เสื้อตัวไหนก็น่าจะพอดีนะไอ้น่ารัก
ี่นี่แหละเป็นเซตที่จะอยู่ในบ็อกเซตแล้วก็มีล่มนะครับโอ้ใช่มีล่มด้วยนะทุกคนล่มมันดีมากๆเลยมันน่ารักอ่ะมันอันนี้เดียวสามารถพกไปได้ด้วยนะทุกคนแต่กางออกมาแล้วมันใหญ่นะมันใหญ่สำหรับพอที่จะให้คน2คนมาอยู่ใต้ล่มด้วยกันนะครับผมอะไรนะใหญ่พอที่จะให้คน2คนมาอยู่ใต้ล่มด้วยกันจริงเหรอจริงนายโชว์นี่เดี๋ยวกางให้ดูเลยหึนี่ชักเกียร์อะไรนะมันดีทุกคนพลาดไม่ได้เรามี518เซตนะครับผมเราได้ยินมาจากหลังบ้านว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะทุกคนใกล้ขายแล้วใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วทุกคน518ตอนนี้เหลือแค่2เซตต้องรีบจับจองสองกี่โมงยังยังไม่รู้ว่ากี่เซตแต่ว่ามันออกไปเยอะอยู่สองกี่โมงรู้ไหมสองหลังจากไลฟ์นี้แหละเพราะอะไรเพราะเราได้ดาราชื่อดังคุณบอสชัยกมลมาใส่ให้มันใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนเออใกล้หมดนี่คือผมอยากบอกว่าของลิมิเต็ดเนี่ยมันค่อนข้างใช่แบบว่ายังไงมันค่อนข้างมีคุณค่านะเพราะว่ามันจะทำขึ้นแค่1ครั้งใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีเงินคุณก็อาจซื้อได้แล้วถ้าคุณมีใจก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อใช้ใจซื้อเราเป็นคนที่ใช้ใจซื้ออยู่แล้วเอ้ยอ่ะวันนี้อากาศจับเสื้อให้ตั้งแต่ไปงานบวชเพื่อนมาใช่ไหมอืมรู้ว่าประเทศไทยร้อนแบบประเทศไทยเคยเย็นกี่โมงมันลบซ้อมตกนรกว่ะแต่เราสู้ไงซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนซ้อมตกนรกก่อนหรือว่าคุณเวลาคุณจะอาบน้ำตอนเช้าไอ้บอสเลิกดิผมซีเรียสกับคุณเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงคุณเฮ้ยทุกคนคุณเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมคอเรียนดราม่ามันจะมีหมวกทรงที่มันเป็นเหมือนเนี่ยเวลาเขาไปแบบแช่น้ำร้อนกันนี่ทุกคนกูว่าไม่เหมือนดราม่าเหมือนวิกโอ้ยนี่เป็นหน้ามาปิดหน้ามาปิดคิ้วสีผมเหมือนกันแล้วอะไรนะท็อปปิกท็อปปิกเมนูนะพูดไปแล้วใช่ไหมทุกคนผมพูดไปแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ร้อนกินอะไรตอนเที่ยงเขาบอกให้ชวนทุกคนไปกินข้าวแต่เราไม่ได้เราต้องรีเวิร์สกลับเราต้องให้ทุกคนอ่ะชวนเราไปกินข้าวอยากให้เราทานอะไรตอนกี่โมงทุกคนอยากให้พวกผมทานอะไรในมื้อเที่ยงอ่ะเย็นแล้วค่ะมื้อเที่ยงตอน4โมงน้ำปลามีคนตอบมาแล้วเปิดประมูลเสื้อที่พี่บอสใส่เอ้ามันเอาไปซุกแล้วอยากได้เหรออยากได้เหรอของพี่ครับน้อง ไม่ขายไม่ขายไม่มีประมูลไม่มีขายนะจ๊ะไม่มีขายนะจ๊ะกินกันค่ะกินข้าวใช่ไหมเหมือนจะอยู่อะไรเนี่ยเหมือนอยู่ในซาวน่าเกาหลีไหมเออใช่ก็มันใส่หมวกเหมือนเลยนะเมื่อกี้นี่ข้างหลังแล้วก็เหมือนอยู่ซาวน่านะเป็นไม้แล้วถ้าซาวหลังล่ะกูกลับไปใส่เสื้อเหมือนเดิมนอกจากนอกจากกล่องทั้งหมดที่มีแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเรายังมีการไม่แจกหัวฟูอ้าวเอามาใส่เราเอามาใส่ให้ดูเฉยว่ามันจะเป็นฟิลประมาณไหนการ์ดไม่แจกถ้าทุกคนอยากได้การ์ดอย่างนี้ทุกคนไปซื้อแอปพิวกันเองนะครับผมการ์ดไม่แจกใส่มา ใส่มาให้ดูไงว่ามันเป็นสมุดสะสมนะเป็นสมุดใส่การ์ดอะยูโน่แต่การ์ดการ์ด
มีลายเซ็นอุ่นด้วยนะนี่ใช่เพราะฉะนั้นไปสั่งซื้อแอปพิวกันได้ถ้าอยากมีผิวกระจ่างใสขาวสว่างว่าเหมือนกระดาษ A4 ก็ไปสั่งซื้อได้นะครับจริงเหรอใช่กระดาษ A4 เหรอใช่เอาดีๆสงสัยต้องลองใช้ละเอ้ยอ้าวหายคอมเมนต์โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ละกันเพราะเดี๋ยวพวกเราต้องออกไปข้างนอกก่อนใช่ครับเดี๋ยวพวกเรามีงานต่อด้วยวันนี้เรามีธุระที่จะต้องไปทานข้าวเย็นด้วยกันใช่สวัสดีครับ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 ทำเพลงอีกทีนึงใช่ไหมครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ไปแล้วเหมือนกันนะพี่ไปแล้วเหมือนกันสวัสดีครับ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 ไปแล้วนะครับนะครับผมทุกคนใช่โอเคไหมอย่าเพิ่งไปเฮ้ยพี่พลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอัสมาเล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 สมายังไหวอยู่ไหมแล้วน้อยเอ็ดกับสกลนครขอจูนได้หนึ่งทีได้ปะมาดีนะนี่ออกมาจากท้องแม่เลยแม่ทั้งสอนเดี๋ยวเอาพี่พีเอาไม่ค่ะโอเคทุกคนก็ไลฟ์นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับผมใช่แล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายอะไรนะขายรอบนึงมาเอามาขายรอบนึงขอบีฟสดๆหน้างานดูแล้วมีสดหน้างานวันนี้วันนี้แนะนำเมนูที่ต้องลองหนึ่งเมนูเมนูที่ต้องลองสำหรับผมจริงๆหน้าร้อนเนี่ยของยำของสดเนี่ยไม่ควรทานถ้าผมไม่แนะนำนะรอคำตอบอยู่ตอบหนึ่งโอเคผมแนะนำก่อนผมขอแนะนำเป็นน้ำแข็งใสนะครับผมเพราะตอนนี้ผมอยากกินมากของผมนี่ละกันช่วงนี้อินกับมาล่าหม้อไฟชอบกินของเผ็ดดีนะเราเป็นคนเผ็ดเธอไม่ชอบกินของเผ็ด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 ที่ไม่ใช่สีผมสีแดงนะชอบกินของเผ็ดเผ็ดช่วงนี้นะผมใช่ก็จะเป็นหม่าล่าหม้อไฟแล้วกันของผมช่วงนี้หรือว่าอาหารอะไรก็ได้นะครับผมที่ปรุงสดสดนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะแล้วก็พวกวัตถุดิบเวลาของสดมามันจะเสียง่ายนะครับผมแล้วก็จะช่วงนี้ก็ถ้ามีอาหารแบบเขาเรียกว่าพกกลับบ้านหรือว่าทานไม่หมดข้ามวันอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าอย่ารับประทานเลยดีกว่าเพราะว่ามันช่วงนี้มีคนแบบท้องร่วงเยอะมากใช่ครับหน้าร้อนแล้วก็มันจะมามันไม่มันจะไม่ใช่แค่ท้องร่วงอย่างเดียวมันจะมีไข้หวัดมันจะมีไข้อะไรด้วยเงี้ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับครับภาษาโพสต์ตอนไปบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันไลฟ์หน้าครับ